สวัสดีเช้านะครับวันนี้นะครับบางท่านนะครับมีความต้องการอยากจะถวายผ้าไตรนะครับจีวรพร้อมกับผ้าขาวนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ดังนี้นะครับว่าผ้าไตรและผ้าขาวนี้นะครับก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ได้มาลงทะเบียนหรือได้ทำการเป็นประธานในการเจ้าภาพนะคะในการถวายแต่ละวัดนั้นนะคะก็ได้มาลงชื่อและก็ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ก็จะมีบางส่วนนะคะบางส่วนที่เพื่ออนุเคราะห์แก่สาธุชนผู้มีทรัพย์ประสงค์อยากจะสร้างทานบารมีนะคะประสงค์อยากจะบำเพ็ญกฐินนาการของตนเองให้เกิดขึ้นอยากจะสั่งสมบุญญาบารมีนะคะทางกองอำนวยการก็มีผ้าไตรบริการนะคะผืนละชุดละ 1,000 บาทนะคะชุดละ 1,000 บาทท่านสามารถมาติดต่อที่กองอำนวยการนะคะเพื่อที่จะจัดจ่ายนะคะเพื่อที่จะให้ผ้าไตรนั้นได้เป็นสมบัติของท่านนะคะเพราะกฐินตกค้างนั้นนะครับไม่ได้หมายจบจงผู้ใดผู้หนึ่งนะครับถ้าผู้ที่มีสติปัญญาชาญฉลาดในกองบุญกองกุศลในฐานะเราเป็นชาวพุทธนะครับชาวพุทธคือเป็นผู้ที่ต้องมีปัญญาในการทำบุญนะชาวพุทธเป็นผู้ที่เชื่อในการกระทำชาวพุทธนะครับเป็นผู้ที่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและชาวพุทธก็จะเป็นผู้ดำรงตามคำสอนของพระพุทธองค์ดังนั้นพระพุทธองค์นั้นท่านได้มีพุทธโอวาทพุทธดำรัสว่าในเรื่องของการสร้างทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีและเจริญวิปัสสนาภาวนาบารมีนั้นก็จะมีอยู่สามทานที่เหล่าสาธุชนผู้มีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าหลักคำสอนสามทางนี้จะเป็นกอบรักให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคตนะคะในสัมปรายภพหน้าแต่บางท่านเป็นผู้สั่งสมบุญญาธิการมามากไปแล้วนะคะผลละบุญนั้นก็สามารถที่จะอำนวยผลให้ในชาติปัจจุบันนั้นเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีรูปกายที่งดงามนะครับผิวพรรณผ่องใสและก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาบารมีนะฮะดังนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่ควรละเลยในการบำเพ็ญนะพระพุทธเจ้าทรงกล่าวสรรเสริญว่าสามทางนี้เองจึงยังก่อรักประโยชน์แก่หมู่มวลมนุษย์ผู้ที่กระทำผู้ที่บำเพ็ญนั้นนะคะยังความสมบูรณ์ผลผลให้เกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นนะคะในครั้งที่ได้อุบัติเกิดขึ้นในทุกดินแดนหรือในทุกภพภูมิก็ตามนะคะไม่ว่าแต่เขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในทวีปใดประเทศใดหรือจักรวาลอื่นๆนะคะที่มีที่ตั้งของความเป็นมนุษย์อยู่ผลละบุญนี้ก็ยังอำนวยผลนะคะให้ผลหล่อเลี้ยงเขานะคะไปสู่ในที่ของเขาเกิดอย่างเห็นผลได้แน่แท้ดังนั้นชาวพุทธนะคะจึงขวนขวายในกองบุญกองกุศลโดยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าบุญกฐินนี้เป็นบุญนะคะที่ไพศาลนะคะแล้วก็เป็นบุญที่เชื่อถือได้มาแต่ครั้งโบราณกาลนั่นหมายความว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็มีการบำเพ็ญกฐินมาตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ชาวพุทธทั้งหลายนำโดยพระมหากษัตริย์แต่ละแคว้นต่างๆก็พากันสรรสร้างจัดองค์กฐินให้เกิดขึ้นและมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขนะคะประธานในการรับกฐินนะห่างออกไปจากทวีปอื่นๆนะคะดินแดนอื่นๆก็อาจจะนิมนต์พระสงฆ์องค์ขเจ้านะคะที่มีคุณวิเศษสมัยแต่เดิมนั้นจะมีเหล่าพระอรหันต์มากมายเหลือเกินนะคะก็ให้ได้นิมนต์กราบอาราธนานิมนต์พ
พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นมารับซึ่งกฐินของตัวเองที่ได้จัดขึ้นมาแต่สมัยแต่เดิมนั้นนะคะที่ได้จดจารึกไว้นั้นส่วนมากนะคะ 99.99% เลยผู้ที่สามารถสร้างองค์กฐินได้นั้นมีแต่เราพระมหากษัตริย์เราอาณาปินทกะเศรษฐีเราระดับอภิมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลผู้มีทรัพย์มากผู้เป็นคนร่ำรวยผู้เป็นกหบดีต่างๆเหล่านั้นก็จะพาเหล่าบริวารของตนเองเครือญาติมิตรพี่น้องหมู่วงศาคณาญาติได้สร้างบุญกฐินนี้ให้เกิดขึ้นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตนได้สั่งสมบุญใหญ่ไว้แล้วในพระศาสนานี้อันดำเนินตามความเชื่อของพระพุทธเจ้านะคะก็จะพากันขวนขวายในกองกฐินต่างๆจากนั้นมาหลายยุคหลายสมัยพัฒนาการมาแต่เดิมจนถึงปัจจุบันนะคะก็ได้มีผู้ยากจนเข็นใจนะคะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะมีความปรารถนาอยากจะทำบุญกฐินนะคะก็ได้ไปขายเสื้อผ้าของตนเองร้องแรกแห่งกระเชอเพื่อที่จะขายเสื้อผ้าของตนเองที่เก่าค่ำคร่าและก็เอาใบตองใบไม้ต่างๆมาเย็บเป็นอาภรณ์มาประดับกายแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตลาดแล้วก็ขายเสื้อผ้าของตนเองที่เป็นผืนผ้านั้นก็ยังความหัวรักย่อให้เกิดขึ้นแก่คนหมู่มากนะดูซิคนบ้ามาทำอะไรนู่นนี่นั่นมากมายหลากหลายหัวรักย่อเหลือเกินแต่ผู้ยากจนเข็นใจคนนี้ก็คงจะเกิดความอายคงจะเกิดความเข็นใจคงจะเกิดความอัปยศอดสูงอย่างมากแต่ก็อดทนและมีความตั้งใจว่าชาตินี้แหละจะเป็นชาติสุดท้ายของเราที่จะมีความจนหลังจากนี้ไปชีวิตของเราจะไม่ประสบความยากจนเข็นใจอย่างนี้อีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราและก็มีเศรษฐีผู้หนึ่งนะมีความ